สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารการสู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียนะครับซึ่งก็ล่วงเข้ามาวันที่46ของการสู้รบแล้วครับหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้ถอนกำลังออกจากแนวรบทางภาคเหนือนะครับก็คือแนวรบทางฝั่งกรุงเคียฟและทางด้านเมืองชนิคอฟและเมืองซูมีนะครับทั้งนี้เหล่าบรรดานักวิเคราะห์ทางการทหารต่างให้ความคิดเห็นว่ารัสเซียนั้นกำลังฟื้นฟูความเสียหายให้กับหน่วยรบของตนเองนอกจากนี้กำลังรบหลักของทหารรัสเซียก็จะถูกทยอยส่งไปยังแนวรบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภูมิภาคดอนบาสนั่นเองครับเชื่อว่าการเสริมกำลังเข้าไปในพื้นที่ล่าสุดรัสเซียคงจะทำการเปิดฉากรุกขนาดใหญ่ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับสำหรับพื้นที่ดอนบาสนั้นรัสเซียได้หมายตาเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วพื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นแร่ต่างๆอาทิเช่นถ่านหินแร่หายากและน้ำมันล้วนมีอยู่อย่างมากมายในภูมิภาคแห่งนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ของดอนบาสนั้นมีผู้อยู่อาศัยหลากหลายกลุ่มส่วนผู้ที่สนับสนุนรัสเซียนั้นก็มีอยู่ไม่น้อยแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับดังนั้นการยึดครองภูมิภาคแห่งนี้ของรัสเซียจะไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเพราะทางยูเครนเองก็ได้วางกองกำลังชั้นยอดเอาไว้ในแนวรบแห่งนี้มากกว่า 20,000 นายซึ่งฐานส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็นฐานอาชีพที่มีประสบการณ์การรบสูงครับส่วนการสู้รบในเมืองนี้นั้นเต็มไปด้วยความดุเดือดมีการประทะกันเกิดขึ้นทุกในพื้นที่ของจังหวัดโดเนตส์ทหารรัสเซียเปลี่ยนแผนมาเป็นการรุกคืบแบบช้าๆค่อยๆกระชับวงล้อมเข้าไปทั้งนี้พวกเขายังสามารถซ่อมแซมรางรถไฟบางส่วนเพื่อใช้ในการส่งกำลังบำรุงเพิ่มเติมมายังกองทัพส่วนหน้าของตนและได้ทำการยิงถล่มสถานีรถไฟในเมืองโลโซวาซึ่งเป็นคลังเก็บอาวุธของยูเครนให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักอีกด้วยส่วนทางฝั่งของยูเครนนั้นพวกเขาได้ระดมยิงจรวดหลายลำกล้องเข้าใส่ทหารรัสเซียพร้อมกับทำการตีตอบโต้อยู่เป็นระยะครับซึ่งก็สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทหารรัสเซียได้เช่นกันและหลังจากที่ทหารรัสเซียนั้นได้ถอนทหารบางส่วนออกไปจากพื้นที่ทางทิศเหนือของยูเครนก็ทำให้ยูเครนนั้นมีเวลาในการเสริมทัพเช่นกันโดยมีข่าวว่ารัฐบาลของสาธารณรัฐเช็กได้ตัดสินใจส่งรถถังยานเกราะและปืนใหญ่ให้กับรัฐบาลยูเครนซึ่งอาวุธหลักๆที่ถูกส่งมาในรถแรกนั้นประกอบด้วยรถถังหลักแบบ T-72 และยานเกราะ BMP-1 อย่างละ5คันครับส่วนทางด้านรัฐบาลออสเตรเลียก็ได้ส่งยานเกราะแบบ Boostmaster จำนวน4คันให้กับยูเครนเช่นกันครับนอกจากนี้ทางรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเองก็ได้ผ่านกฎหมายให้ยูเครนนั้นสามารถเช่าอาวุธจากสหรัฐอเมริกาเอาไว้สำหรับต่อต้านการรุกรานจากรัสเซียได้อีกด้วยซึ่งนี่ก็นับว่ายูเครนนั้นได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวครับเอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูแนวรบทางด้านภาคใต้กันบ้างนะครับสำหรับแนวรบทางด้านภาคใต้นั้นยังคงดุเดือดหน่วยทหารของยูเครนนั้นได้เข้าปฏิบัติการตีโต้ตอบนะครับในเมืองเคอร์ซอนเมืองแห่งนี้นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับยูเครนนะครับเพราะว่าเป็นเมืองท่าทางฝั่งภาคใต้มันอยู่ก่อนที่จะมาถึงเมืองโอเดสซานะครับซึ่งก็ถือว่าเมืองแห่งนี้รัสเซียนั้นหมายมั่นปั้นมือที่จะยึดเอาไว้ให้ได้นั่นเองครับสมรภูมิในภาคใต้นั้นถือได้ว่ารัสเซียมีความได้เปรียบเป็นอย่างมากครับเพราะว่ากองทัพเรือของยูเครนเองตั้งแต่รบมาก็ได้เสียเรือไปแล้วนะครับจำนวน14ลำรวมถึงเรือธงของยูเครนนะครับซึ่งเป็นเรือฟริเกตเพียงลำเดียวพวกเขานั้นก็ได้ปล่อยน้ำเข้าเรือนะครับให้จมลงเพื่อไม่ให้ทางรัสเซียนั้นสามารถโจมตีมันได้นะครับทั้งนี้พวกเขาก็เหลือเพียงหน่วยนาวิกโยธินแล้วก็มีหน่วยนะครับป้องกันชายฝั่งซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากจรวดต่อต้านเรือรบจากฝั่งนาโต้จำนวนหนึ่งครับสำหรับเมืองมาริโอปอลนั้นซึ่งถูกปิดล้อมจากการถูกโจมตีอย่างหนักมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของการบุกคาดว่าพวกเขานั้นจะต้องตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในที่สุดครับเพราะว่ากำลังพลในเมืองนั้นถูกรุมแบบ3-1ทั้งทหารรัสเซียทหารเชเชนและเหล่านักรบรับจ้างซึ่งมีอาวุธหนักต่างๆที่มากกว่าขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียอ้างว่ามีหน่วยรบของยูเครนยอมจำนวนมากขึ้นอีกด้วยทั้งนี้พวกเราก็ต้องติดตามการสู้รบกันต่อไปนะครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมในช่วงสุดท้ายนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ทั้ง3แนวรบนะครับที่รัสเซียกับยูเครนพวกเขาได้ทำการต่อสู้กันนะครับโดยทางแนวรบทางเหนือนั้นปัจจุบันนี้รัสเซียได้ถอนทหารออกไปเกือบทั้งหมดแล้วนะครับและยูเครนนั้นก็ได้ทำการซุ่มโจมตีระหว่างที่ทหารรัสเซียนั้นกำลังถอนตัวออกไปทำให้รัสเซียก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นกันครับส่วนสนามรบทางฝั่งตะวันออกนะครับนั่นก็คือทางแถบพื้นที่ดอนบัสนั้นก็ได้มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทหารยูเครนเองก็ได้ทำการเข้าไปตีโต้ตอบทหารรัสเซียและทำการเข้าไปยึดพื้นที่บางแห่งนะครับให้กลับคืนมาให้อยู่ในฝ่ายครอบครองของยูเครนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในภูมิภาคการรบแห่งนี้รัสเซียนั้นได้เปรียบเป็นอย่างมากเพราะว่ามีสนามบินของตนเองในประเทศรัสเซียนะครับที่ใกล้ๆภูมิภาคแห่งนี้ทำให้รัสเซียนั้นสามารถใช้ฐานบินต่างๆของตนเป็นฐานที่มั่นนะครับในการส่งเครื่องบินเข้ามาโจมตีฐานยูเครนได้ครับนอกจากนี้นะครับพวกเขานั้นยังสามารถยึดรางรถไฟได้บางส่วนจึงทำให้การส่งกำลังบำรุงจากทางเบื้องหลังนั้นทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับส่วนการที่ทหารยูเครนนั้นจะเข้าไปโจมตีนะครับขบวนคอนวอยของรัสเซียจากแนวหลังก็จะทำได้ยากมากยิ่งขึ้นเพราะต้องเสี่ยงจากกำลังทางอากาศที่รัสเซียนั้นสามารถครองอากาศได้อย่างสมบูรณ์ในแถบนี้ครับส่วนทางด้านสมรภูมิทางด้านใต้นั้นกองทัพรัสเซียก็ได้เปรียบอีกเช่นกันครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีกองเรือทะเลดำนะครับที่คอยเป็นแบ็กอัพสนับสนุนให้กองฐานราบของรัสเซียนั้นเข้าโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนโดยเฉพาะเมืองในมาริอูโพลนะครับซึ่งรัสเซียนั้นได้ปิดล้อมเอาไว้เป็นระยะเวลาที่นานนะครับแล้วก็ทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องและถ้าเกิดว่ารัสเซียนะครับยึดเมืองนี้ได้ก็จะสามารถนะครับเชื่อมสะพานแผ่นดินให้เข้ากับภูมิภาคนะครับโดเนตส์แล้วก็ภูมิภาคทางใต้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้สิ่งนี้จะทำให้รัสเซียนะครับครอบครองทะเลอาซอฟทั้งหมดของยูเครนนะครับทำให้พวกเขานั้นมีแต้มต่อกับยูเครนเป็นอย่างมากครับซึ่งถ้าเราดูภาพรวมนะปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ารัสเซียนั้นสามารถยึดพื้นที่ของยูเครนไปได้หลายจุดครับแต่ทว่าก็ต้องแลกมาด้วยความเสียหายของฐานฝ่ายตนเองอย่างหนักเช่นกันไม่ว่าจะเป็นยานเกราะรถถังเครื่องบินรบและชีวิตของพลทหารต่างๆนะครับก็ได้เข้ามาสังเวยในสมรภูมิยูเครนเป็นจำนวนมากเช่นกันครับและสิ่งที่น่าเศร้าใจนะครับที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับกองทัพเบอร์2อย่างรัสเซียได้เลยนั่นก็คือการทิ้งศพทหารของฝ่ายตนเองนะครับเป็นจำนวนมากเอาไว้ในฝั่งของยูเครนโดยไม่มีการนะครับนำพาล่างเหล่านั้นกลับคืนสู่มาตุภูมิครับหรือว่าอย่างน้อยๆก็ฝังเอาไว้ก็ยังดีครับแต่ว่านี่ที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็คือปล่อยทิ้งไว้ตามท้องถนนตามซากยานเกราะต่างๆก็มีให้เห็นอย่างมากมายครับส่วนทางฝั่งของยูเครนนั้นก็นับได้ว่าพวกเขาเป็นทหารที่น่ายกย่องเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นต่อสู้เพื่อป้องกันมาตุภูมิของตนเองถึงแม้ว่ากำลังของพวกเขานั้นจะน้อยกว่ากำลังจากทางฝั่งของรัสเซียเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าด้วยหัวใจของนักรบนะครับที่ต้องการที่จะปกป้องบ้านเมืองของตนเองพวกเขาก็สู้ไม่ถอยเช่นกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับหากว่ามีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็คงต้องขออภัยคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ